ายควรมีพร้อมกับสำนึกและน้ำใจความเคารพและการให้อภัยก็ควรมีแต่อย่าลืมความเกรงใจและความห่วงใยของไทยสุดยอดพระเจ้าจอร์ดทำอะไรถ้าเอาจริงก็ติดท็อปโควิดคนล้มตายกันเกลื่อนแต่บ้านเราแก้ได้ชนะปัญหาจนติดช็อปช็อปทั่วโลกไปกันเพียบแต่ไทยแลนด์สถิติเพียงแค่ไม่กี่คนแต่เมาแล้วขับบ้านเรากลับตายเป็นแผงฟังแล้วสุดจะงงเหลือทนเรื่องมันมีอยู่ว่าถ้าไข้สูงห้ามออกจากบ้านงั้นถ้าเมาก็ต้องห้ามขับรถถ้าไม่ใส่แมสห้ามไปเดินเล่นงั้นก็ห้ามซิ่งมอไซค์ถ้าเธอไม่ใส่หมวกกันน็อกเข้าใจไหมน้องเทพธิดาถ้ามีไข้แล้วมันเสี่ยงโควิดแต่เสี่ยงชีวิตถ้าไม่รัดเข็มขัดนิรภัยขอส่งคำเตือนนี้ผ่านโทรจิตหน้ากากอนามัยป้องกันโควิดแต่ถ้าปกป้องชีวิตต้องสวมหมวกนิรภัยถ้าไม่อยากตายกลายเป็นผีกระสือตอนขับรถก็ไม่ควรเล่นมือถือตอนโควิดกักตัวงดดื่มได้เป็นเดือนตอนขับรถทำไมไม่งดต้องให้เรามาเตือนกักตัวลดการระบาดพอปล่อยตัวก็ขออย่าขับรถประมาทฝากไว้มารยาทและวินัยควรมีพร้อมกับสำนึกและน้ำใจความเคารพและการให้อภัยก็ควรมีแต่อย่าลืมความเกรงใจและความห่วงใยโอเคโอเคโอเค Let's go เราไม่ก้มไม่เมาแอลกอฮอล์ไม่เอาเพราะเราจะไปให้สุด